ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพของครูบาวดี้ขนกากเฮ้ยย่อสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากหรือว่านูบเนี่ยก็จะไปสู่ศาลกันอีกแล้วนะฮะไปทำอะไรน่ะหรอก็จะไปหาอะไรทำนั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยพระอาทิตย์ตกดินแล้วโอเคช่างเป็นเวลาที่เหมาะสมเสียจริงเลยพระจันทร์กำลังขึ้นเลยนะเนี่ยโอเคคนกากก็จะไปดูสุสานนั้นว่ามีอะไรให้ทำอีกไหมอย่างเช่นพวกลากของรางวัลอะไรพวกเนี้ยซึ่งคนกากเนี่ยชอบมากๆเลยของรางวัลเนี่ยโอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็โอ้โหใจฟูแล้วว่ะเออขอล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะโอเคล้างเสร็จแล้วเราก็ไปลุยสู่ศาลกันเลยดีกว่าอันนี้คือเป็นการลุ้นนะครับว่าสู่ศาลในวันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรมาให้ทําหรือเปล่าใช่ไหมเออถ้าเกิดว่ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็เสียเที่ยวนะฮะโอ้ว้าวเฮ้ยไอ้นี่ไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีรูปคนด้วยใครอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่น่าใช่คนนะเนี่ยลักษณะงี้น่าจะเป็นผีปีศาจมากกว่าเฮ้ยมีอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคนนี้น่าจะดูแบบมีความเป็นคนปกติที่สุดแล้วมันเป็นหลุมศพใช่ไหมโอ้โหไอ้นี่เดี๋ยวตาแดงเอาโรคจิตมาเลยคนนี้น่ากลัวน่ากลัวแล้วคนนี้อ่ะโอ้โหคนนี้ยิ่งกว่าโรคจิตอีกโอเคก็เป็นหลุมศพใช่ไหมโอเคฉันพอจะนึกได้แล้วมันก็คือไอ้ครูสอนคณิตเมื่อวานไงที่มันถามฉันว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ฉันก็เลยตอบว่า1บวก1เท่ากับ11เออแล้วมันผิดตรงไหนวะนะมันผิดตรงไหนเดี๋ยววันนี้ฉันก็ได้เตรียมอุปกรณ์สุดโหดเอาไว้แล้วถ้ามันถามคำถาม1บวก1 2บวก2ฉันก็จะเอามีดเนี่ยสับหน้าให้มันแหกเลยฮ่าฮ่าฮ่าไม้เลียวหรือจะสู้กับดาบเหล็กเหรอเฮ้ยโหใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าระหว่างดาบเหล็กกับไม้เลียวเนี่ยอันไหนมันจะแรงกว่ากันเดี๋ยวคุณครูจะได้รู้แหละในวันนี้นะโอเคก็ให้มันมาสิวะฮ่า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 เดี๋ยวนูบเนี่ยจะเอาหลุมศพที่ที่คุณครูบาวดี้เนี่ยดูเป็นคนปกติที่สุดนะนั่นก็คือหลุมนี้เพราะว่าดูจากรูปแล้วเนี่ยก็เหมือนคุณครูจะเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรร้ายแรงใช่ไหมแต่ว่าหลุมอื่นเนี่ยดูแบบเป็นคนโรคจิตมากเลยน่ากลัวมากโอเคขุดไปเลยไหนอู้สวัสดีครับน้องนูบวันนี้ครูมีคำถามคำถามก็คือ2บวก2เท่ากับเท่าไหร่ตอบด้วยนะเด็กชายนูบถ้าไม่ตอบครูจะตีให้ก้นลายเลยอ๋อ2บวก2เนี่ยก็เท่ากับ4ไงครับครูผมตอบถูกไหมครับถ้าครูตอบผมอีกแบบหนึ่งผมจะเอามีดเนี่ยสับหน้าให้แหกเลยอู้น่ากลัวจังเลย2บวก2เท่ากับ22ต่างหากไปเรียนมาจากไหนเนี่ย2บวก2เท่ากับ4มันไม่ใช่การบวกเนี่ยคือการเพิ่มจำนวนตัวเลขมาอีกจำนวนหนึ่งเข้าใจป่ะมันก็คือ22ไปคิดมาใหม่ไอ้หนูเฮ้ยคนครูบาวดี้ผมคิดว่าคุณครูเนี่ยกวนบาทาผมซะแล้วล่ะสิคุณครูจะต้องหน้าแหกแน่นอนเรียบร้อยก็มาดิวะถามคำถามอะไรเนี่ยถามคำถามเด็กอนุบาลกับผมงั้นเหรอ2บวก2เท่ากับ4ไม่เชื่อคุณครูก็ลองไปกดเครื่องคิดเลขดูสิถ้าเกิดว่ามันเท่ากับ22ผมก็จะให้คุณครูเนี่ยเอาไม้ตีก้นผมกี่ทีก็ได้แต่ถ้า2บวก2เท่ากับ4ตามในเครื่องคิดเลขเนี่ยผมก็ขอให้ครูเนี่ย
ยืนนิ่งๆให้ผมเอามีดเนี่ยสับเข้าไปที่หน้าโอเคป่ะฮะไม่โอเคเพราะว่าฉันน่ะเป็นครูแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรครูได้เข้าใจป่ะนี่อาจารย์นะเว้ยฮะถ้าแกทำอะไรครูเนี่ยบาปมันก็จะติดตัวแกไปตลอดชีวิตเข้าใจไหมเด็กชายหนูไอ้บ้าเอ้ยครูก็เป็นคนนะไม่ใช่หุ่นยนต์หรือว่าเทพเจ้าที่ไหนที่จะฆ่าไม่ได้ที่จะทำร้ายไม่ได้ที่จะดูแลไม่ได้ครูก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมครูไม่ใช่แบบว่าเป็นเอเลี่ยนเป็นเทพเจ้าเป็นหุ่นยนต์ที่จะทำอะไรไม่ได้โอ้โหความคิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคนเหมือนกันคนเหมือนกันก็ชนกันได้อะครับน้องๆ นี่ดูนี่คุณกูเบาดี้เนี่ยมันใกล้จะตายแล้วมันเลือดเหลือเท่าไหร่มันเลือดเหลือประมาณ150ตีไปไม่กี่ทีก็ตายแล้ว2บวก2เท่ากับ4จำเอาไว้นะโอเคก่อนตายก็จำใส่สมองเอาไว้ด้วยเกิดชาติหน้าจะได้แบบว่าฉลาดขึ้นมาอีกนิดนึงเข้าใจไหมโอ้โหตายดิวะตายนี่แน่2บวก2เท่ากับ22ไปเรียนมาจากไหนวะไม่มีหรอกครับ2บวก2เท่ากับ22และชะขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะไปสุสานกันนะฮะเป็นสุสานข้างบ้านแฮกเกอร์นั่นแหละคือขนเทพเนี่ยจะไปดูว่ามันมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าหรือความคืบหน้าอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกแบบมีสมบัติมีผีมีวิญญาณแล้วพวกนี้ครับก็อยากจะไปดูเหมือนกันนั่นแหละก็ไปกันเลยดีกว่านะก็หวังว่ามันน่าจะมีรางวัลแจกแบบรอบกันก่อนนะโอเคและผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์สุดโหดเอาไว้แล้วถ้าเจออะไรอะนะนี่เลยชุดเกราะ Enchant Protection 4Protection 4แล้วก็ดาบเพชรชาร์ปเน็ต5นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรจะคมเลยว่าได้ไปเราไปกันเลยดีกว่านะฮะเฮ้ยคนเฝ้าสุสานไปไหนวะเฮ้ยเอ้าปกติเขาจะอยู่ไม่ใช่เหรอไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าแล้วเดี๋ยวหลุมศพใครเนี่ยหน้าไม่คุ้นเลยฮะเฮ้ยมีคนตายด้วยมีคนตายด้วยหลุมศพใครเนี่ยโอ้ไหนลองดูหน่อยสิน่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นกันอีกแล้วในวันนี้จึ๊บโอเคขุดลงไปเลยฮะโอเคขุดมา3บล็อกก็เจอแล้วอ้าวนี่มันคุณครูบาวดี้นี่หว่าคุณครูสอนคณิตใช่ไหมโอเคโอ้โหเลยตีโคตรแรงเฮ้ยเขาเปลี่ยนจากไม้เรียวเป็นดาบไปเหรอเนี่ยโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยมาดินี่แน่โหแบบดาบใหญ่มากแล้วมีโล่ด้วยมีหมวกเหล็กด้วยเย็ดเคนึกว่านักรบหรือว่าคุณครูบาวดี้จะเปลี่ยนอาชีพจากเป็นคุณครูสอนคณิตเปลี่ยนเป็นนักรบไปแล้ววะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหและในห้องก็เต็มไปด้วยเตียงกระดานช็อคแล้วก็อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มากมายโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคุณครูที่อัจฉริยะจริงๆแต่ตอนนี้คุณครูเนี่ยติดมุมแล้วฮ่า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 Seconds later. ตายเดี๋ยววะโอ้โหตายยากตายเย็นเหลือเกินเลือดก็เยอะโกงก็โกงเนี่ยเราอะฮะตายเออเรียบร้อยดีนะที่ไม่โดนถามว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่โอเคไปละบ๊ายบาย GG easy Hacker อู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Hacker เองนะครับวันนี้ผมก็จะไปสำรวจหลุมศพของคุณครูบาวดี้กันนะครับรู้สึกจะมีทั้ง4หลุมเลยนะที่ไปดูมานะครับ4หลุมเลยน่าจะเป็นหลุมที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไล่เรียงความโหดของแต่ละหลุมนะครับหลุมที่รูปปกติที่สุดก็น่าจะเป็นคุณครูบาวดี้ที่แบบว่ากากนะครับแต่ถ้าเนี่ยถ้ารูปแบบยิ่งน่ากลัวยิ่งหลอนอะไรเงี้ยก็จะยิ่งโหดนะครับแต่ว่าคุณครูบอดี้ก็ได้เสียไปแล้วใช่ไหมสองหลุมแล้วนะครับก็คือตายไปแล้วเองมาเดี๋ยวรู้เลยว่าจะโหดแค่ไหนนี่ผมมีปืนนิวเคลียร์ที่แรงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ชุดเกราะที่เอนชาร์ตมาอย่างดีนะ
กติชุดก่อนเนี้ยผมใส่ผมจะไม่เอ็นชานะแต่วันนี้ขอหน่อยละกันผมคิดว่าแม่งต้องโหดแน่ๆก็ต้องป้องกันตัวไว้นะครับมาเปิดประตูเลยเรามาบวกกันเลยดีกว่านะเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยหลุมไหนดีอ่ะมี2หลุม2หลุมสุดท้ายหลุมนี้แล้วกันโอ้โหฝนตกด้วยสวยโอเคเราจะลงไปดูหลุมนี้กันนะครับว่าคุณครูเบลดี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรมี power ขนาดไหนนะครับไปลุยเลยเราจะไปดู power กันว่าแบบผมจะไหวหรือเปล่านะโอ้โหเลเวล 1,000 ไปเลยไม่ยุ่งด้วยแล้วเลือดตั้ง 12,000 ไม่ไหวหรอกครับไปเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่พระเจ้าแล้วอันเนี้ยผมบอกเลยเรามาดูหลุมอีกอันดีกว่าอันนี้น่าจะไม่เท่าไหร่นะครับไปลองดูโอ้โหเมื่อกี้เลือด 12,000 อ่ะโคตรจะเยอะเลยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเลือดอะไร 6,000 เหรอเอ้ยได้อยู่มาดิโอ้โหมันตีแรงยังอ่ะอุ้ยตีโคตรแรงเลยแบบ2ทีก็ครึ่งหลอดแล้วอ่ะตีโคตรแรงครับ2ทีครึ่งหลอดมาก็ให้มันมาดิวะมาดีมาลีนโหลดครั้งที่1ลีนโหลดครั้งที่2โอ้ขอเงียบๆใช้สมาธิในการยิงหน่อยแล้วกันโอเคตายสักทีนึงโอ้โหกว่าจะตายได้เลือด 6,000 นี่แบบโคตรจะถึกเลยก็ว่าได้นะเอ้ยตายทีเว้ยทีนี้ก็เหลือหลุมของพระเจ้าแล้วใช่ไหมก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาแล้วกันโอ้โหเลือด 12,000 ไม่ไหวหรอกตอนแรกกะว่าจะเป็นจิตอาสาซะหน่อยแต่ว่าไม่เอาละไปพักผ่อนดีกว่าแล้วเจอกันฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะไปหลุมศพของครูเบลดี้กันนะครับรู้สึกว่าจะมีหลายเลเวลมากตั้งแต่เลเวล1เลเวล50เลเวล500และคิดว่าหลุมสุดท้ายน่าจะเป็นเลเวล 1,000 ซึ่งสูงที่สุดใช่ไหมเนี่ยตายกันหมดแล้วครับตายแต่หมดแล้วนี่เหลือนี่ครับหลุมสุดท้ายแล้วเราจะลงไปสำรวจกันเลยดีกว่านะฮะไปนี่โอเคลงมาปุ๊บโอ้โหเลือด 12,000 โคตรจะเยอะเลยผมบอกเลยว่าเอาปืนยิงมันเนี่ยทั้งวันแน่นอนเราต้องสร้างสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีพละกำลังเหนือกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับนี่เลยสตีฟเลเวล 2,000เซตเลือดไว้ประมาณสักเท่าไหร่ดี28,000แล้วกันนะ58,000แล้วก็รีสปอนไปเป็นไม่เอาฮะดาเมจ 1,000 ไปเลยมาเรามาเริ่มสงครามกันเลยดีกว่านี่ฮะดูครับใครจะอยู่ใครจะไปผมบอกเลยช็อตนี้นี่ฮะสตีฟเลเวล 2,000 ปาทะคุณครูเบลดี้เลเวล 1,000 เรียบร้อยแตกแล้วยังทันไม่พูดจบเลยก็ถือได้ว่าโคตรจะโหดเลยนะครับสำหรับสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาเมื่อกี้โอเคพระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ